กระติกโพสต์ไอจีถึงแตงโมครั้งแรกแต่ถึงขั้นต้องปิดคอมเมนต์ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ดาราสาวแตงโมนิดาหรือแตงโมภัทรธิดาภัชรวีรพงษ์ตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่คืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายใช้เวลาลงพื้นที่ตามหาร่างของดาราสาวกว่า38ชั่วโมงกว่าจะพบร่างท่ามกลางความคืบแคลงใจของสังคมถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นและข้อสงสัยมากมายโดยเฉพาะแก๊งเพื่อนบนเรือทั้ง5คนซึ่งหนึ่งในนั้นคือเพื่อนรักและผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมอย่างกระติกที่เงียบหายไปก่อนจะออกมาเปิดใจเล่าเหตุการณ์ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆที่ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถตอบข้อสงสัยให้กับสังคมได้ล่าสุดกระติกได้เคลื่อนไหวใน Instagram ด้วยการโพสข้อความถึงแตงโมเป็นครั้งแรกวอนหยุดแชร์โพสหรือแชร์ภาพร่างของแตงโมโดยมีข้อความระบุว่าขอให้ผู้ที่โพสหรือแชร์รูปภาพร่างของแตงโมหยุดและยกเลิกการกระทำดังกล่าวเราเชื่อมั่นว่าความต้องการสุดท้ายของโมคือการจากไปด้วยภาพที่น่าจดจำขอให้หยุดการกระทำที่ละเมิดสิทธิและทำลายความต้องการของโมและคนที่รักโมโดยทันทีขอความกรุณาผู้ที่ได้รับภาพดังกล่าวงดการแชร์ต่อด้วยนะคะแต่งานนี้เจ้าตัวได้ปิดคอมเมนต์เอาไว้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกชาวเน็ตเข้าไปถล่มคอมเมนต์ในโพสต์ก่อนหน้า